สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านสถานี GBN ขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงยังมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายเป็นการถาวรนะครับซึ่งสถานี GBN ครับส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีไปยังทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในทุกทวีปนะครับเพื่อให้ได้น้อมใจกลับเข้ามาสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ร่วมประกอบพิธีกรรมและร่วมอนุโมทนาบุญกับมหากุศลที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกันช่วงนี้อยู่กับคุณสุชาดาระยะอินและผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับค่ะลูกหลานคุณยายอาจารย์ทั่วโลกทุกท่านคะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะคะทุกท่านก็จะได้สั่งสมบุญบูชาบุคคลผู้ควรบูชาและร่วมสัมผัสบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นจากการน้อมอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงประดิษฐานณมหาวิหารคุณยายอาจารย์ค่ะและสำหรับพิธีกรรมในช่วงต่อไปมีกำหนดการดังต่อไปนี้นะคะเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจะได้น้อมสักการะรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิจากนั้นคณะสงฆ์เจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเมื่อทุกท่านมีกายวาจาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสดีแล้วท่านประธานสงฆ์จะกดปุ่มประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ปฏิมากรรมดอกบัวสีทองพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และลูกหลานคุณยายอาจารย์ทั่วโลกจะได้พร้อมใจการสวดมนต์สรรเสริญคุณยายอาจารย์เป็นทำนองสรพัญญาค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับจะได้กล่าวเรียนเชิญผู้แทนคณะสงฆ์และสาธุชนได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาธรรมคุณยายอาจารย์โดยรอบพื้นที่อุโบสถพระไตรปิฎกให้เกิดความสว่างไสวต่อด้วยท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตานำเหล่าผู้มีบุญกล่าวคำอธิษฐานจิตนำกล่าวคำแผ่เมตตาและบูชาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์นะครับผู้มีบุญทุกท่านครับทุกๆอนุวินาทีต่อจากนี้ที่กำลังดำเนินไปอย่างตลอดต่อเนื่องในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงลูกหลานทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่และร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกขณะนี้นะครับทุกท่านจะสัมผัสได้ถึงมหาปิติที่เราได้มีส่วนร่วมในการได้หล่อทองคำองค์ท่านขึ้นมานะครับเป็นการรวมความสามัคคีของคณะศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์หลานศิษย์ทั่วโลกซึ่งเป็นทองคำอันบริสุทธิ์ประดุจคุณยายอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่และในภายภาคหน้าเมื่อลูกหลานของคุณยายได้มีโอกาสมากราบสักการะบูชาก็จะเป็นทางมาแห่งมหากุศลเมื่อได้เห็นท่านแล้วก็เกิดความอบอุ่นใจและที่สำคัญนะครับจะเกิดกำลังใจดำเนินรอยตามปฏิปทาอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์ตลอดไปครับนะคะดั่งโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านกล่าวไว้เนื่องในวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2557ในพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำองค์ที่2ความว่าในวันเวลาที่ผ่านมาคุณยายท่านอุทิศตนสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งหยาบและละเอียดบุคคลเช่นท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งที่มุ่งไปปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ส่วนมากที่ผ่านมาก็มีมโนปนิธานแค่ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปแล้วก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะการเกิดในวัฏสงสารเป็นทุกข์ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายแถมพยามารยังเอากิเลสมาบังคับให้สร้างบาปแล้วปรับคดีเป็นวิบากกรรมโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ดับกิเลสโดยสิ้นเชิงคือต้องไปดับต้นเหตุของผู้ผลิตกิเลสมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจแล้วมีวิบากกรรมต้องไปดับที่ต้นเหตุซึ่งคุณยายอาจารย์ของเรามุ่งไปในเส้นทางนี้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านมักจะกล่าวรำพึงอยู่เสมอว่า
ใครจะไปนิพพานก็ไปเถิดแต่ยายยังไม่ไปยายจะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษใครจะไปกับยายก็ไปหรือจะไปนิพพานก็เอาถ้อยคำประโยคประเภทนี้ท่านกล่าวเป็นปกติสมกับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในเส้นทางแห่งการปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเดียวที่มีอยู่ภายในที่จะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้นี้คุณยายของเราเป็นหนึ่งไม่มีสองจริงๆเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนดีใจเถิดที่เราได้มาเป็นลูกเป็นหลานท่านเป็นศิษยานุศิษย์ของท่านแม้มาไม่ทันท่านก็ตามแต่คำสั่งสอนและวัฒนธรรมของท่านก็เป็นตัวแทนของท่านที่จะทำให้เราดำเนินรอยตามได้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีมีสิริมงคลของพวกเราทุกคนที่เป็นลูกหลานท่านที่จะได้ประกาศคุณของท่านด้วยการบูชาธรรมท่านด้วยทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนของท่านให้บังเกิดขึ้นประดุจท่านยังมีชีวิตอยู่เห็นท่านแล้วเราจะได้อบอุ่นใจเกิดกำลังใจที่จะเดินตามรอยเท้าท่านตามปฏิปทาของท่านต่อไปผู้มีบุญทุกท่านครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสัตบุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวทีก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี้สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญเฉกเช่นเดียวกับการหล่อรูปเหมือนทองคำของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์แทนของคุณยายอาจารย์ที่ราวกับท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่เป็นที่น่าเคารพกราบไหว้นี้หากย้อนไปองค์ต้นแบบของคุณยายอาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยท่านมีความตั้งใจอย่างมากเลยทีเดียวที่จะน้อมบูชาธรรมครูบาอาจารย์อย่างสูงสุดในทุกๆขั้นตอนล้วนเป็นไปด้วยความประณีตเพื่อให้สมกับการบูชาบุคคลผู้ควรค่าแก่การบูชาโดยเฉพาะวัตถุธาตุที่จะนำมารังสรรค์เป็นรูปเหมือนให้มีขนาดใหญ่เช่นนี้ดีที่สุดประณีตที่สุดจึงออกมาเป็นทองคำบริสุทธิ์นับว่าเป็นวัตถุธาตุอันเหมาะสมควรค่าอย่างยิ่งอีกทั้งการแสดงออกถึงศรัทธาอันแรงกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์นะครับที่ได้ร่วมใจการแสดงความกตัญญูกตเวทีหล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำอันบริสุทธิ์เป็นอามิสบูชาที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติบูชาอย่างต่อเนื่องในอนาคตไม่ขาดสายครับดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่เคยเมตตาปรารภไว้ว่าแทบทุกคนที่มากราบหรือนั่งสมาธิต่อหน้ารูปหล่อทองคำของคุณยายจะรู้สึกราวกับว่าเหมือนได้นั่งสมาธิอยู่กับท่านจริงๆในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตแล้วท่านได้สอนเป็นการส่วนตัวแม้คนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักคุณยายมาก่อนก็จะได้สัมผัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่สัมผัสถึงพลังอันสงบนิ่งจนจิตดิ่งเข้าไปที่ศูนย์กลางกายโดยง่ายนะครับด้วยบารมีธรรมของท่านและวิชาธรรมกายครับเราจะเห็นได้ในบรรยากาศนะคะที่เราได้มีโอกาสร่วมไปถวายน้อมอัญเชิญคุณยายนะคะแล้วก็เราจะสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกได้จริงๆแบบที่คุณธีรพัฒน์ได้อ่านมาก็คือพอเวลาเรามองท่านเนี่ย ความสงบความนิ่งเกิดขึ้นทันทีเลยเป็นความสงบความนิ่งที่ทรงพลังใช่ค่ะนะครับเมื่อขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำของคุณยายอาจารย์ได้เคลื่อนผ่านไปศิษยานุศิษย์ทุกคนนะครับล้วนภาคภูมิใจนะล้วนภาคภูมิใจว่านี่คือบุคคลที่เป็นต้นแบบของโลกบุคคลที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้เรียนหนังสือมีเงินเพียง 3,200 บาทแต่สร้างศาสนสถานเป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงสันติสุขภายในที่ใหญ่และก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้ใช่ค่ะทุกท่านที่ร่วมประกอบพิธีกรรมเองที่ติดตามรับชมทางสถานี GBN ได้เห็นภาพในพิธีอัญเชิญก็คงรู้สึกเช่นเดียวกับเรานะคะที่ได้มีโอกาสไปร่วมอัญเชิญท่านนะคะเห็นท่านแล้วเนี่ยปลื้มปิติใจโอ้โหมันปลื้มข้างในแบบบอกไม่ถูกเลยจริงๆปิติแล้วก็รู้สึกปลื้มขนลุกเลยนะครับใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าแบบคุณยายท่านอยู่กับเราคอยดูแลเราลูกหลานที่มาเอาบุญกับคุณยายเพราะคุณยายจะพูดเสมอว่ามาเอาบุญกับยายนะนี่นะคะเป็นคำที่จำตลอดเลยแล้วก็ทุกครั้งที่มีเรื่องราวของคุณยายอาจารย์เนี่ยก็ทำให้เราได้ปลื้มปิติใจแล้วก็นึกถึงท่านอีกทั้งนะคะพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่
ไพศาลก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นแก่ลูกหลานผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์หากนึกย้อนทบทวนบุญนะคะหลายๆท่านเนี่ยเมื่อทราบข่าวอันเป็นมงคลนี้แล้วก็ได้ทำตามหลักวิชาค่ะก็คือทั้งทำด้วยตนเองแล้วก็ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลใกล้ชิดคนในครอบครัวบุคคลที่รักหรือแม้แต่ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนั้นได้อานิสงส์ใหญ่ค่ะจึงเชิญชวนให้มาร่วมกันเป็นเจ้าของบุญอีกด้วยคุณผู้ชมคะวัตถุธาตุเช่นทองคำมีความงดงามด้วยลักษณะเป็นธาตุที่ไม่ถูกปนเปื้อนดังนั้นความบริสุทธิ์ที่นำมาหล่อรูปเหมือนบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจอานิสงส์แห่งการหล่อด้วยทองคำย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลดังเช่นการสร้างบารมีของอุบาสิกาเสสาวดีค่ะสตรีผู้นี้เป็นหนึ่งในอุบาสิกาจำนวนไม่กี่สิบคนที่มีประวัติความเป็นมาอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกเธอเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยในระดับที่ยอมสละได้แม้ชีวิตเพื่อบูชาพระรัตนตรัยจนทำให้เธอนั้นได้ครอบครองทิพยสมบัติอันโอฬารตระการตาแม้กระทั่งพระอรหันต์เถระก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะคะว่าเธอมีความเป็นมาอย่างไรเรื่องราวมีดังต่อไปนี้ค่ะในสมัยอดีตกาลย้อนไปหนึ่งพุทธนรที่ผ่านมานะครับในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วครับมหาชนชาวเมืองจำนวนมากก็ปรารถนาจะบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์จึงได้รวมใจกันสร้างเจดีย์ทองคำสูง1โยชน์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ให้หมู่มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้บูชาสักการะครั้งนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ที่มหาชนกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีย์เธอจึงสงสัยว่าผู้คนมากมายมาทำอะไรกันจึงไต่ถามผู้ที่เป็นมารดาว่าแม่จ๋าบุคคลพวกนี้ทำอะไรกันอยู่จ๊ะมารดาก็ตอบว่าเขากำลังทำอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์จ้ะเด็กน้อยได้ยินดังนั้นแล้วนะครับก็ปลดเครื่องประดับทองคำออกจากคอทันทีแล้วนำไปมอบให้ช่างทองเพื่อทำเป็นอิฐทองคำสำหรับสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบุญที่ได้ถวายเครื่องประดับทองคำนั้นแม้เป็นสมบัติชิ้นเล็กๆแต่เธอก็สละได้ด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาเมื่อละจากโลกไปแล้วเธอได้ไปบังเกิดในสวรรค์ที่มีวิมานทองสว่างไสวเสวยทิพยสมบัติอลังการนานแสนนานเป็นเวลาตลอด1พุทธันดรเลยทีเดียวครับค่ะต่อมาในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะคะนางเทพธิดาค่ะที่ใจบุญนั้นก็ได้มาเกิดในหมู่บ้านนาลกะนะคะวันหนึ่งเมื่อนางนั้นมีอายุได้12ขวบมารดาของนางเนี่ยก็ได้ใช้ให้ไปซื้อของที่ตลาดค่ะเมื่อไปถึงตลาดแล้วนางได้เห็นพ่อค้าคนหนึ่งเอาสมบัติมากองเอาไว้สมบัติเหล่านี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นของเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพ่อค้าคนนี้นะคะแต่ด้วยความกรรมตระหนี่ของพ่อค้าค่ะทำให้สมบัติที่เหลือที่เคยมีอยู่นั้นวิบัติไปจนหมดสิ้นของที่เคยเป็นเพชรนินจินดาต่างๆก็กลับกลายเป็นกระเบื้องเป็นกรวดหรือว่าเป็นหินไปหมดแต่พ่อค้านั้นก็ยังพอมีปัญญาอยู่บ้างนะคะเขาได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปกองไว้ที่ตลาดค่ะเผื่อว่าอาจจะมีคนมีบุญที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของทองเหล่านี้ผ่านมาและในวันนั้นเองนะคะเด็กหญิงก็ผ่านมาเห็นพ่อค้านั้นเอาของมีค่ามากองไว้ก็รู้สึกแปลกใจค่ะนางจึงถามว่าทำไมท่านถึงเอาเงินเอาทองเอาแก้วมุกดาแก้วมณีมากองไว้ที่ตลาดทำไมไม่เอาไปเก็บเอาไว้ให้ดีพ่อค้าได้ยินนะคะก็รู้ทันทีเลยว่าผู้มีบุญท่านนี้ที่เป็นเจ้าของสมบัติได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วสิ่งของเหล่านี้กำลังจะกลับกลายมาเป็นของมีค่าดังเดิมด้วยอำนาจบุญของเด็กหญิงเหล่าเด็กหญิงคนนี้ค่ะคิดดังนี้แล้วนะคะพ่อค้าก็เลยไปสู่ขอเด็กหญิงกับมารดาของนางเพื่อที่จะได้ครอบครองสมบัตินี้ร่วมกันค่ะผู้มีบุญทุกท่านครับสำหรับบุคคลที่มีบุญแล้วบุญจะดึงดูดสมบัติทั้งหลายให้หลั่งไหลเข้ามาหานะครับดังเช่นเรื่องราวของเด็กหญิงคนนี้ชีวิตของนางก็พลิกผันด้วยอำนาจแห่งบุญที่เคยสร้างเอาไว้ในการก่อนภายหลังทำพิธีอาวหมงคลหรือพิธีแต่งงานแล้วนะครับนางจึงได้ครอบครองสมบัติ
มากมายและมีสิทธิ์ขาดในการใช้จ่ายสมบัตินั้นได้เพียงผู้เดียวเมื่อเด็กหญิงแต่งงานไปอยู่บ้านสามีและสามีเห็นความดีของนางแล้วก็พาไปเปิดห้องเก็บสมบัติแล้วถามว่าเธอเห็นอะไรในห้องนี้บ้างนางผู้มีบุญตอบว่าน้องเห็นเงินทองคำและแก้วมณีกองอยู่มากมายสามีจึงบอกกับนางว่าสมบัติเหล่านี้กลายเป็นของไม่มีค่าเพราะพี่ไม่มีบุญพอที่จะครอบครองได้แต่น้องมีบุญมากของเหล่านี้จึงกลับกลายเป็นของมีค่าดังเดิมเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปขอให้น้องเป็นผู้ดูแลสมบัตินี้ทั้งหมดพี่จะใช้แต่ส่วนที่น้องให้เท่านั้นด้วยเหตุนี้นะครับมหาชนทั้งหลายจึงเรียกนางว่าเสสวดีซึ่งแปลว่าผู้มีส่วนนั่นเองครับค่ะนางเสสวดีนั้นก็เป็นอุบาสิกาที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาและก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตนะคะนางรู้ดีว่าบุญนั้นอยู่เบื้องหลังความสุขแล้วก็ความสำเร็จทั้งปวงและที่สำคัญหากใช้บุญไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สร้างบุญเพิ่มบุญที่มีอยู่ก็จะหมดไปและหากบุญหมดลงแล้วอุปสรรคและทุกภัยต่างๆก็จะพากันหลั่งไหลเข้ามาดังนั้นนางจึงสั่งสมบุญอยู่เป็นประจำเพื่อไม่ให้บาปได้ช่องส่งผลค่ะครับนี่ก็เป็นบุคคลผู้มีบุญในการก่อนนะครับที่ได้สบโอกาสในการสร้างบุญแล้วก็ทำอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยจิตที่เลื่อมใสได้เจอเนื้อนาบุญเจอทักขิณายบุคคลเช่นเดียวกับการหล่อรูปเหมือนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงด้วยทองคำบริสุทธิ์ที่พวกเราทุกคนเหล่าลูกหลานของท่านนะครับได้ร่วมใจหล่อขึ้นก็ถือว่าจะได้มอบไว้เป็นสมบัติแก่พระพุทธศาสนารูปเหมือนทองคำของคุณยายอาจารย์นี้จะเป็นหลักฐานในการมีตัวตนที่เกิดขึ้นจริงของท่านให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังเมื่อคนรุ่นหลังได้เห็นรูปของรูปทองคำของท่านแล้วหันมาศึกษาประวัติของท่านนะครับและปฏิบัติธรรมตามแบบท่านก็จะทำให้สันติสุขบังเกิดขึ้นในใจของพวกเขาและจะทำให้พวกเขาได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาส่งผลให้พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนนานและจะเป็นทางมาแห่งสันติสุขของโลกสืบต่อไปครับนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์ค่ะก็จะได้บุญที่ยิ่งใหญ่ไพศาลเลยทีเดียวนะคะเพราะนอกจากจะได้บุญจากการถวายทองคำซึ่งมีอานิสงส์ให้สมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและภพชาติเบื้องหน้าแล้วค่ะยังได้บุญอีกต่อหนึ่งจากการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยนะคะและในบรรดาการให้อายุนั้นไม่มีการให้อายุใดมีค่ามากและได้บุญมากเท่ากับให้อายุพระพุทธศาสนาค่ะบุญจากการให้อายุและความมั่นคงแก่พระศาสนานี้ก็จะดลบันดาลให้เรานั้นมีอายุนานยืนยาวนานเป็นพิเศษสุขภาพแข็งแรงเป็นพิเศษแล้วก็มีฐานะมั่นคงมั่นคั่งเป็นพิเศษอีกด้วยไปตลอดทุกภพทุกชาติเลยทีเดียวค่ะลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้มีบุญทุกท่านครับทุกท่านกำลังติดตามรับชมผ่านทางทุกแพลตฟอร์มสถานีของ GBN ต่างๆนานาก็ดีนะครับขอให้เราทุกคนนะครับได้น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7และจะได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงประดิษฐานเป็นการถาวรที่มหาวิหารคุณยายอาจารย์ของท่านนะครับและเราทุกคนนะครับจะได้ยังจิตให้เลื่อมใสยังจิตให้เกษมตรึกระลึกนึกถึงคุณยายอาจารย์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จะได้เชื่อมสายบุญสายสมบัติกับท่านซึ่งเราจะได้ร่วมกันประกอบพิธีกรรมในการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเรียนเชิญครับThank you.
ถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะให้รู้สึกสบายให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะค่อยๆวางใจเบาๆหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะใครที่ตรึกนึกถึงดวงใสได้ก็ตรึกนึกถึงดวงใสไปนะจ๊ะใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระได้ก็นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาๆสบายๆนะจ๊ะส่วนใครที่สามารถตรึกนึกน้อมถึงวิญญาณจางเราได้ในอริยบทสมาธิที่สงบสงี่ยมสง่างามของท่านเนี่ยเราจะน้อมเอาภาพท่านไว้ที่กลางกายของเราก็ได้นะจ๊ะระหว่างณช่วงเวลานี้เนี่ยเรากำลังอยู่ต่อหน้าเฉพาะท่านต้องทำประหนึ่งว่าท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วเราก็นั่งอยู่ต่อหน้าท่านหรือนั่งอยู่ในกลางกายของท่านโดยนึกน้อมภาพท่านอยู่ในกลางกายของเราก่อนอย่างสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจเรื่อยไปเลยโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆส่วนใครถนัดที่จะนิ่งเฉยๆโดยไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยเราก็ทำอย่างที่เราถนัดนี่นะจ๊ะเมื่อเราผ่านจุดแห่งการประคองใจมาแล้วเนี่ย
ถ้าเราอยากจะรักษาใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆโดยไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังก็ได้นะจ๊ะส่วนผู้ที่มาใหม่ก็ประคองใจไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนผู้ที่เป็นลูกหลานคุณยายอาจารย์ชุดเก่าๆที่ได้ทันเห็นท่านสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ตามหรือภายหลังจากได้ติดตามเรื่องราวของท่านก็ตามให้น้อมผูกใจเอาไว้กับท่านเพราะฉะนั้นนะช่วงเวลานี้เนี่ยให้เราหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายจะตรึกเป็นดวงหรือเป็นองค์พระก็ตามเนี่ยท่านก็เอากายของเราทุกๆกายไปไว้ในกลางองค์พระธรรมกายของท่านทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานของท่านทุกๆคนนะจ๊ะให้ประคองใจไปเรื่อยๆอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ
เมื่อกายวาจาใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกๆทุกคนนั่งพับเพียบประนมมือขึ้นพร้อมๆกันใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หลวงพ่อจะได้ประกอบพิธีกดปุ่มอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงขึ้นประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ณบัดนี้เชียนตุนโหทิยมัวเลสกยานังนันดิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตปาลังเกเสปะทวิปุคเรอภิเสเกสัมภพุนทานังอาคาปโตปโมทติสุนากาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหจะสุยิตังพระมัจจาริสุปัฏฐากินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากินังปัฏฐากินังมโนกรรมังปณิธิเตปัฏฐากินาปัฏฐากินานิกตวานลภันตาเทปัฏฐากิเนชยันโตภูทิยามัวเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยมังคะเลอปราชิตปาลังสีเสปทวิปุคเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหตุจะสุยินทังพระมัจจาริสุปัฏฐากขินังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากขินังปัฏฐากขินังมโนกรรมังปณิธิเตปัฏฐากขินาปัฏฐากขินานิกตวานลภันตาเทปัฏฐากขิเนชยันโตภูทิยามัวเลสกยานังนันทิวันตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังคะเลอปราชิตปาลังเกสีเสปทวิปุคคะเล
ภิเสกสัพพุนทานังอาคาปโตมปมุนทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปาตังสุหุทิตังสุขันโนสุโมหุตโตจะสุยิตังพระมาจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินาปทาคินานิกตวานลภันตันเตI'm not afraid to die.
เมื่อลูกๆทุกคนได้ประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงขึ้นประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์เสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปพวกเราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ด้วยการจุดประทีปโคมไฟบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงหลวงพ่อขอเชิญพระครูสิทธิรัตนวิเทศจันรินรัตนวโนและลูกๆทุกคนที่นั่งอยู่ภายนอกมหาวิหารคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันจุดประทีปให้สว่างสวยณบัดนี้ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้จุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ในโอกาสนี้นนเรียนเชิญครับความหมายกว่าทุกวันโลกและเมฆสดสวยด้วยแสงจันทร์เพราะดวงจันทร์ชนแสงเปล่งรัศมีดูไม่ย่อท้อแม่อ่อนล้าเต็มทียังทำหน้าที่ขับความมืดต่อไปเห็นจันทร์ค่ำคืนนั้นเธอจำได้ไหมกลางเดือนสิบโน้นมีท่านผู้ทุ่มเทสุดใจคนธรรมกายขึ้นมาจากวันนั้นคุณยายจันทร์ท่านสืบทอดเจตนาสร้างอารามสร้างคนดีทำรงวิชาเพื่อให้ชาวสันต่อจากนี้ต้องทุ่มชีวิตเช่นเดียวกับท่านเมื่อนภาสวยด้วยแสงจันทร์ในใจเรานั้นให้สว่างด้วยแสง
ต่อจากนี้ไปให้ลูกๆทุกคนน้อมนำใจให้หยุดนิ่งใสๆนึกน้อมรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของพวกเราตามเสียงหลวงพ่อกันนะลูกนะหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกะโรมเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกอบพิธีได้ประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำอัญเชิญรูปหล่อทองคำคุณยายอาจารย์คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงขึ้นประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์ขึ้นประดิษฐานบนรัตนบัลลังก์และจุดประทีปโคมไฟและจุดประทีปโคมไฟบูชาธรรมคุณยายอาจารย์บูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์กายวาจาใจบริสุทธิ์กายวาจาใจมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวยให้ประสบสิ่งที่ดีให้ประสบสิ่งที่ดีมีสิริมงคลมีสิริมงคลสำฤทธิผลสำฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีรูปกายสง่างามมีรูปกายสง่างามผิวพรรณวรรณะผ่องใสผิวพรรณวรรณะผ่องใสประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษประกอบด้วยกายลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการครบถ้วน32ประการมีอายุไขยืนยาวมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมี
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีท่านใช้สร้างบารมีในปัจจุบันชาตินี้ในปัจจุบันชาตินี้เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในร่มเงาพระพุทธศาสนาในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้เข้าถึงวิชาธรรมกายตั้งแต่ยังเยาว์วัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ให้ได้สร้างความดีให้ได้สร้างความดีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปครั้นละโลกไปให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมให้ได้บรรลุธรรมให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารขอความปรารถนาของข้าพระเจ้าทั้งปวงนี้ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระบรมพุทธเจ้าของพระบรมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งหลาย
ที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัจฉาอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอนีคาอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหรันตุปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นอันดชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นสังเสทะชาที่เกิดเป็นสังเสทะชาที่เกิดเป็นโอปปาติกาที่เกิดเป็นโอปปาติกาจงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้พวกเราทุกคนทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาร่วมประกอบพิธีอัญเชิญคุณยายอาจารย์ของเรารูปทองคำนี้ประดิษฐานที่รัตนบัลลังก์นี้ด้วยความเคารพด้วยความรักท่านด้วยความบูชาท่าน
ด้วยความจริงใจตลอดมาขอให้พวกเราทุกท่านนี่แหละจงเข้าถึงพระธรรมกายโดยพลันและแตกฉานวิชาธรรมกายตามท่านได้เป็นอัศจรรย์นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจงทุกท่านทุกคนเทอญสาธุทำบุญกันไปทั่วโลกเลยนะครับสำหรับลูกหลานคุณยายอาจารย์ต้องบอกว่าปลื้มนะครับทุกขณะของการประกอบพิธีกรรมโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีนะครับณมหาวิหารคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกครับลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านครับความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นตลอดระยะของการอัญเชิญรูปหล่อทองคำของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนนกยูงมาประดิษฐานณมหาวิหารที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะแก้วกลางน้ำทุกๆลำดับพิธีกรรมที่เกิดขึ้นทุกๆภาพที่ปรากฏอย่างแจ่มชัดก็จะชัดใสแจ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของผู้มีบุญยังความปิติเบิกบานให้บังเกิดขึ้นแม้คุณผู้ชมทุกท่านไม่ได้มาในสถานที่จริงวัดพระธรรมกายแต่รับชมในทุกๆแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสดในสถานี GBN นะครับก็ต้องบอกว่าทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปนั้นเป็นไปเพื่อการน้อมบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ก็ยิ่งก่อให้เกิดความปลื้มปิติภาคภูมิใจในความเป็นศิษยานุศิษย์ลูกศิษย์หลานศิษย์ของคุณยายอาจารย์ในวาระสำคัญนี้เราทุกคนนะครับได้มาตามตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของครูผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อมหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐครับท่านคะความกตัญญูกตเวทีนับเป็นเครื่องหมายของคนดีดังในวาระพระบาลีที่ว่านิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตลอดจนสิ่งที่เราเหล่าลูกหลานได้กระทำการบูชาทั้งอามิสบูชาหรือปฏิบัติบูชานั้นนะคะก็เป็นการเทิดทูนและประกาศคุณงามความดีของท่านให้ชาวโลกได้รับรู้ได้ประจักษ์แจ้งว่าคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงท่านนั้นเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเพียงไรค่ะและในภายภาคหน้าเมื่อชาวโลกได้มาศึกษาเรียนรู้ประวัติการสร้างบารมีของท่านก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างความดีก่อให้เกิดเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเมื่อนั้นชีวิตของชาวโลกผู้แสวงหาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงามยิ่งขึ้นจะพบกับความสุขที่แท้จริงและจะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงในชีวิตค่ะทำให้เราได้นึกถึงบทประพันธ์ของตะวันธรรมที่ท่านได้เมตตาประพันธ์ขึ้นนะครับว่าดูยายดังคล้ายหมอกจางแบบบางแต่ทว่าดวงจิตแข็งแกร่งเกินล้นพ้นคิดอุทิศชีพสร้างโลกงามครับชีวิตของคุณยายอาจารย์ตลอดชีวิตของท่านนั้นสร้างโลกใบใหม่ที่เกิดด้วยสันติสุขจากภายในสู่ภายนอกพลิกฟื้นผืนนาฟ้าโล่งนะครับให้กลายเป็นอริยสถานแห่งการเข้าถึงสันติสุขภายในก็คือว่าพระธรรมกายในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานคุณยายอาจารย์ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านตลอดพิธีในการอัญเชิญรูปหล่อทองคำของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงมาประดิษฐานเป็นการถาวรณมหาวิหารคุณยายอาจารย์ได้ดำเนินไปด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าที่ผู้มีบุญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างความปลื้มปิติใจปิติสุขให้บังเกิดขึ้นกันทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนแห่งความเป็นสิรินี้เนื่องในวาระวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย106ปีนะครับ
พระจันทร์คืนเพ็ญนี้ช่างงดงามยิ่งนักนะครับเราอย่าปล่อยวันเวลาสำคัญโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันแห่งชัยชนะของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนะครับหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าเรามาปฏิบัติบูชาดำเนินรอยตามหลวงปู่มาบูชาท่านในวันนี้หลวงปู่ท่านชนะอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างท่านใช่ค่ะพญามารก็จะปิดกันไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับเราก็ได้นึกทบทวนบุญตั้งแต่ภาคเช้าที่เราได้ประกอบพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับแล้วก็หลับตาหยุดใจนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาดีแล้วอุทิศให้กับบรรพบุรุษหมู่ญาติบุพการีบุคคลอันเป็นที่รักและแผ่ไปให้กับสรรพสัตว์ทั่วโลกนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกับการสั่งสมบุญของทุกท่านในวันนี้ครับและขอบคุณทุกการติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างอิ่มเอมใจในความกตัญญูของศิษยานุศิษย์ลูกหลานของคุณยายจารย์ทั่วโลกนะครับช่วงนี้คุณสุชาดาระยะอินผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์พร้อมทีมงานสถานี GBN ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนพยายามตั้งใจนะคะเราเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยดีที่สุดได้ไม่ได้จะดีเท่ามนุษย์นะคะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวชีวิตเราก็ไม่รอแล้วนะเกิดมาแล้วต้องสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานเราตายแล้วเราละโลกไปแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้จะเอาไปได้แต่มีบุญกับบาปเราก็ทำบุญทำทานทำแต่ความดีเราละโลกแล้วเราก็เอาเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญกับทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีอย่าเอาเราตั้งใจเราทำไว้มันเป็นของเราถ้าเราไม่ทำมันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราละจากโลกมนุษย์ไปไอ้ที่เราไม่ได้ทำนั่นมันก็เหลือผลแผ่นดินไอ้ที่ทำได้มันก็เป็นของเรานะถ้าเราคนเนี่ยจะมาเป็นคนกันได้มันก็จะของง่ายนะตายเกิดตายเกิดถ้าไปใช้ไปเป็นสัตว์มาทุกชนิดนะใช้กรรมใช้เวรนะทั้งนี้วัวควายช้างม้ากาไก่หมูหมามันก็คนนะพอมันมีกรรมมันก็ต้องไปเกิดเป็นอย่างนั้นใช้มันหมดถึงจะมาเกิดเป็นคนเพราะถ้าเราเกิดเป็นคนได้แล้วต้องรักษาความดีเอาไว้เราจะได้เกิดเป็นคนในทุกชาติทุกชาติไม่ใช่ตายแล้วสูญไม่สูญนะมันสูญได้กายหยาบนะไอ้ตัวจริงที่ไปเกิดมาเกิดมันไม่ยอมสูญกลับบ้านกันนึกถึงบุญถึงกุศลของเราให้ทุกคนนะบุญเนี่ยนะถ้าเรานึกบ่อยๆนะบุญนี่มันจะโตขึ้นบาปก็เช่นเดียวกันถ้าเรานึกถึงบาปนะไอ้บาปมันจะโตขึ้นมันต้องไปนึกถึงบาปนึกถึงบุญพอบุญมันโตเข้าบุญเข้าก็พาเราไปสุคติถ้าไปนึกถึงบาปมันโตบาปมันก็พาเราไปทุกข์นะจำไว้นะทุกคนสร้างบารมีไม่ใช่ของง่ายเลยต้องอดทนต้องต่อสู้ยายสู้มานักหนาสู้หัวชนขวาขอบพระคุณมากมากนะคะทุกคนที่มาร่วมบุญกับยายขอให้ทุกคนให้ได้บุญเยอะๆนะจะได้ไปกับยายได้นะคะขอให้ทุกคนประจุผุดผุดเกิดมาให้มีสมบัติติดตัวทุกชาติทุกภพให้มีสมบัติทำบุญทำทานไม่จะหมดจะเกลี้ยขอให้ทุกคนเห็นธรรมะใสๆเห็นธรรมกายได้นะให้หมดเลยนะเวลาคิดอะไรไม่ออกนั่งสมาธิเราก็จะคิดออกขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะให้อายุยืนๆอยู่เป็นนานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะจะปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทำทานนะคะถ้าเกิดทุกชาติทุกภพจะได้ไปเจอยายอีกนะคะยายจะกลับนะถ้าพบชาติต่อไปไปเจอยายจะสร้างบารมีก็ยายอีกทุกชาตินะคะขอบพระคุณนะคะโชคดีนะคะยายกลับแล้วนะคะ